วันนี้คุณนฤศลาคินิมานผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดและก็ติดตามหาหลักฐานคดีนางสาวโทโมโกะคาวาชิตะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตเมื่อ6ปีก่อนหนึ่งในหลักฐานสำคัญก็คือขวดน้ำดื่มที่มี DNA ของโทโมโกะติดอยู่ครับวิธีการเข้าจากทางด้านหลังก่อนใช้อาวุธมีดจี้ไปที่ลำคอแต่เมื่อเหยื่อขัดขืนจึงใช้อาวุธแทงที่คอและเอวของเหยื่อทำให้เสียชีวิตนี่เป็นภาพเหตุการณ์สมมุติที่ไทย PBS จำลองขึ้นตามรายงานผลการชันสูตรพลิกศพโรงพยาบาลตำรวจที่แพทย์สันนิษฐานตามบาดแผลที่พบตามร่างกายและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พบ DNA ของผู้ชายติดอยู่ที่ขอบกางเกงด้านหลังของนางสาวโทโมโกะทีมข่าวกลับมาที่วัดสะพานหินซึ่งเป็นที่เกิดเหตุอีกครั้งในวันนี้หลังในรายงานการชันสูตรคาดว่านางสาวโทโมโกะน่าจะมีการขัดขืนจึงถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงจนเสียชีวิตซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงเหตุใดจึงไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือข้อสันนิษฐานอาจเป็นไปได้ว่าโทโมโกะอาจเดินไปที่ป่าด้านหลังขององค์พระซึ่งเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีทางเดินจริงเมื่อทีมข่าวเดินทางมาถึงบริเวณด้านบนของวัดสะพานหินนะคะจุดนี้พบว่าเป็นจุดด้านหลังขององค์พระซึ่งจะเห็นเส้นทางเดินเท้า2เส้นทางก็คือทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือนี่เองจากการสอบถามข้อมูลของชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็ทำให้ทราบว่าเส้นทางเดินเท้าทั้ง2เส้นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อไปยังค่ายตชด.กับค่ายลูกเสือที่อยู่บริเวณด้านหลังค่ะเราเลือกลงไปเดินสำรวจเส้นทางผ่านต้นไม้ที่มีช่องเป็นทางเดินลงไปเรื่อยๆโดยมีทางเดินเท้าอย่างชัดเจนจากนั้นประมาณ100เมตรทางเดินหลักก็ถูกแยกออกเป็นทางเดินหลายๆเส้นทางซึ่งระหว่างการสังเกตการก็ได้ยินเสียงจากทางด้านล่างขึ้นมาแต่เป็นเพราะพื้นที่ห่วงห้ามจึงไม่สามารถเข้าไปได้ประเด็นต่อมาคือขวดน้ำดื่มที่พบใกล้จุดเกิดเหตุที่มีการตรวจ DNA พบ DNA ของนางสาวโทโมโกะบริเวณปากขวดประเด็นน้ำดื่มหลังจากทราบข้อมูลพบว่าไม่ใช่น้ำดื่มที่บรรจุขวดขายตามท้องตลาดทั่วไปจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดโทโมโกะจึงมีน้ำดื่มยี่ห้อนี้ร้านค้าต่างๆรอบพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่โทโมโกะเดินทางมาถึงและหาที่พักเกือบทุกร้านกลับไม่มีน้ำดื่มยี่ห้อเดียวกันกับที่พบตกอยู่ในที่เกิดเหตุและจากการสอบถามก็ไม่มีใครในร้านใดเคยได้ยินชื่อหรือเคยเห็นชุมชนที่นี่น้ำชุมชนที่นี่ก็ชุมชนที่นี่แถวจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ไม่มียี่ห้อนี้ช้างศึกนี่ไม่มีไม่มีปกติมันช่วงวันลอยกระทงเนี่ยพี่เป็นร้านขายของเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาซื้ออะไรอย่างนี้ประจำค่ะก็จะมีแต่ว่ามันมีทางไปได้หลายทางอ่ะมันก็จะมีอ้อมตรงนู้นที่เขาจะเขียนป้ายบอกว่าเข้าอุทยานให้เข้าทางด้านหลังเขาจะไล่รถออกทางด้านหลังโซนด้านหลังแต่ถ้าร้านค้าที่ขายของในงานเนี่ยเขาก็จะสั่งของตามร้านเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแค่ยี่ห้อตลาดจากนั้นทีมข่าวได้ขับรถมาตามเส้นทางที่โทโมโกะมาวัดสะพานหินเพื่อสอบถามร้านค้าข้างทางซึ่งก็มีร้านค้าร้านหนึ่งบริเวณใกล้ทางเข้าให้ข้อมูลว่าน้ำดื่มที่ตามหาเป็นของค่ายตชด.ใกล้กันที่เคยผลิตใช้เองรวมไปถึงในช่วงเวลาเทศกาลต่างๆชาวบ้านจะไปขอน้ำดื่มให้มาช่วยในงานแต่ในปัจจุบันไม่มีการผลิตแล้วแม้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องขวดน้ำดื่มแต่ก่อนหน้านี้ชุดคลี่คลายคดีตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยได้ขอความร่วมมือตรวจ DNA ตชด.ที่อยู่ในค่ายมาเทียบเคียงกับ DNA ที่พบที่ขอบกางเกงของโทโมโกะซึ่งก็ไม่พบผู้ต้องสงสัยการสืบสวนเกิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่6อุปสรรคสำคัญคือคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยในที่เกิดเหตุมีเพียง DNA ของผู้ชายที่ติดอยู่ที่ขอบกางเกงของโทโมโกะเท่านั้นที่จะเป็นกุญแจสำคัญของคดีหากพบผู้ที่มี DNA ตรงกันนฤศราคินิมานไทย PBS รายงาน